จุมเรียบสัวเนี่ยตอคเนียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในส่วนlanguage point นะครับอันแรกก็คือเรื่องของขนาดนะครับขนาดเขมรเนี่ยมีคำเรียกขนาดอาจจะใช้คำสองแบบก็คือคำว่าเลขนะครับเลขก็คือเลขนะครับเอามาใช้เรียกขนาดก็ได้หรือคำหนึ่งที่เรียกที่มีอะไรนะความหมายค่อนข้างตรงกว่าคือว่าตุ่มหุ่มนะครับตุ่มหุ่มแปลว่าความใหญ่หรือขนาดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำตรงตัวเลยว่าตุ่มหุ่มคือขนาดทีนี้นะครับก็สำหรับเสื้อผ้านะครับก็จะมีไซส์ XML นะครับซึ่งไซส์ X ไซส์ S ก็คือ small size ใช่ไหมครับขนาดเล็กก็คือเล็กตู้นะครับเลขเล็กจริงๆเลขตัวนี้ต้องแปลว่าขนาดแล้วใช่ไหมครับก็คือขนาดเล็กนะครับถัดมาเลขกอนดาลนะครับอันนี้ไซส์ M นะครับแล้วก็เลขทมนะครับไซส์ L เวลาการเอาไปใช้ก็อย่างเช่นเอาเลขตู้นะครับก็คือเสื้อขนาดเล็กนะครับบางทีเราอาจจะใช้เบอร์ก็ได้รองเท้าเนี่ยเลขมันไม่ได้มีไซส์แบบเสื้อผ้านะแต่ว่ามันเป็นตัวเลขนะครับเราก็เอาก็ยังเรียกว่าเลขเหมือนกันนะครับไทยเรียกเบอร์ใช่ไหมครับสเบจึงเลข3ปรำใบนะครับก็คือรองเท้าเลข38นะครับจากที่เราเรียนมาเนี่ยเราสามารถละคำว่าซับได้ใช่ไหมครับ3ซับปรำใบก็อาจจะพูดแค่3ปรำใบก็ได้นะครับแล้วว่า38ถัดมาครับคอเลขทมก็คือกางเกงเบอร์ใหญ่นะครับก็คือไซส์ L สำหรับคำอื่นๆนะครับที่ใช้กับเสื้อผ้านะครับก็มีคำว่าทมนะครับทมแปลว่าใหญ่นะครับจงเอียดนี่แปลว่าแน่นนะครับระลุงแปลว่าหลวมหรือบางทีคำว่าหลวมอีกคำหนึ่งคือคำว่าทูนะครับยกตัวอย่างเช่นเอานี้ระลุงนะครับเสื้อนี้หลวมบันเต็กเอานี่ระลุงบันเต็กก็คือเสื้อนี้นะครับหลวมนิดหน่อยหรือเอานี่ทูบันเต็กนะครับส่วนคำศัพท์อื่นเราใช้ในบทสนทนาแล้วนะครับเช่นคำว่าจงเอียดนะครับถัดมานะครับสีนะครับสีหลักๆในภาษาเขมรเรียกสีว่าโปนะครับโปอันนี้ก็คือโปกระหอมสีแดงนะครับโปเขียวสีน้ำเงินเขียวไม่ได้แปลว่าเขียวเหมือนเรานะครับเขียวจริงๆเขียวแปลว่าสีคล้ำซึ่งมันโดยทั่วไปมันหมายถึงสีน้ำเงินนะครับโปสวายนะครับก็คือสีม่วงนะครับโปซอสีขาวโปขมเหลาสีดำโปใบตองสีเขียวอันนี้แหละครับคือสีเขียวซึ่งเป็นใช้คำว่าใบตองไม่ได้ใช้คำว่าเขียวนะครับโปประแพสีเทาโปตะนอดก็คือสีต้นตาลซึ่งมันก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับแล้วก็หรือบางทีเขาเรียกโปโซโกลานะครับไอ้คำว่าโซโกลามันมาจากคำว่าช็อกโกแลตนะครับสีช็อกโกแลตถัดมาครับโปเหลืองนะครับสีเหลืองโปเหลืองตุ่มสีเหลืองตุ่มนี่มันแปลว่าสุกนะเหลืองสุกซึ่งมันหมายถึงสีส้มนะครับโปเมียนะครับโปเมียก็คือสีทองเมียนี่แปลว่าทองโปเชียมจุกนะครับเชียมจุกคือเลือดหมูนะครับอันนี้ก็คือสีเลือดหมูนะครับแล้วก็โปสีชมพูนะครับก็คือสีชมพูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีคำที่เอาไว้ขยายสีพวกนี้คือคำว่าจ้าซึ่งแปลว่าแก่นะครับแล้วก็ขจัยแปลว่าอ่อนหรือยังไม่สุกนะแต่ว่าในที่นี้แปลว่าอ่อนเอาไปใส่หน้าสีนะครับเช่นกระหอมจ้าโปกระหอมจ้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันแปลว่าสีแดงแก่หรือถ้าเป็นสีแดงอ่อนก็ใช้คำว่ากระหอมขจัยนะครับถัดมานะครับคำว่าเสลี่ยกับเปี้ยนะครับในบทสนทนาเรารู้จักคำว่าสมเลี่ยบ่มเปี้ยซึ่งมันเป็นคำนามนะครับแต่ในที่นี้เรามาดูคำว่าเสลี่ยกับเปี้ยซึ่งมันเป็นคำกริยาเสลี่ยเนี่ยใช้กับการสวมเสื้อผ้าในส่วนที่อยู่ใต้เอวใช่ไหมครับแล้วก็เปี้ยเนี่ยก็เป็นการเปี้ยเนี่ยก็ใช้กับเสื้อผ้าที่อยู่ในส่วนเอวขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นเปี้ยอ่าวนี่แปลว่าสวมเสื้อใช่ไหมครับใส่สวมเสื้อนะครับสวม
คือผมก็จำไม่ค่อยชัดของไทยมันก็มีคำว่าสวมกับคำว่าใส่นะผมตอนอ่านเนี่ยผมก็ไม่ได้ใจว่าตรงไหนเขาเรียกว่าสวมใส่เสื้อใช่ไหมเปี้ยอ้าวอ่ะเปี้ยน่าจะแปลว่าใส่นะครับเช่นใส่เสื้อนะครับเสียคอสวมกางเกงนะครับทีนี้นะครับเอามารวมกันก็คือการเสียเปี้ยเนี่ยก็คือแปลว่าสวมใส่หมายถึงว่าเป็นการสวมใส่เสื้อผ้าโดยรวมเช่นเต้าเสียเปี้ยคออาวเต้านะครับคือไปใส่เสื้อผ้าไปนะครับไม่ได้แยกว่าจะไปให้ใส่อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็พูดรวมๆถัดมานะครับคำว่าโลเมิร์ลนะครับโลแปลว่าลองเมิร์ลแปลว่าดูนะครับแต่ว่าคำว่าโลเนี่ยใช้เฉพาะการลองเสื้อผ้านะครับลองสวมอะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าใช้สำหรับการลองชิมอาหารนะครับคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันทรายทั้งหมดนะทั้งลองเสื้อผ้าแล้วก็ลองชิมอาหารแต่ว่าเขมรแยกกันถ้าเสื้อผ้าใช้โลเมอร์แต่ถ้าลองชิมอาหารใช้คำว่าพลั่วนะครับลองชิมยกตัวอย่างเช่นนะครับเกิดเปียมกโลเมอร์นะครับเขาใส่หมวกลองดูนะอันนี้คือลองหมวกนั่นเองนะครับเลียคอโลเมอร์นะครับสวมกางเกงลองดูลองสวมกางเกงดูนะครับสมพลวกมโหบขยมขอให้ชิมอาหารฉันนะครับหรือช่วยชิมอาหารฉันด้วยนะครับช่วยชิมอาหารฉันถัดมานะครับพลวกนมนี้เต้าจะไงนะลองขนมนี้เถอะอร่อยมากนะครับถัดมานะครับset of clothes ก็คือชุดของเสื้อผ้านะครับอาจจะใช้คำว่าสมเลียบมเปียมวยสำรับนะครับก็คือใช้คำว่าสำรับในภาษาไทยก็เหมือนในภาษาเขมรแปลว่าชุดอะไรบางอย่างที่มาเป็นชุดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเสื้อผ้า1ชุดหรือมวยกําเปลนะครับคำว่ากําเปลนี่ก็แปลว่าชุดเหมือนกันนะครับสมเลียบมเปียมวยกําเปลอีกอย่างนึงนะครับคำว่าสมเลียบมเปียเนี่ยก็คือเครื่องสำหรับอุปกรณ์สิ่งสำหรับสวมสำหรับใส่เนี่ยกับคำว่า call out ซึ่งแปลว่าเสื้อกางเกงนะครับก็มีความหมายเหมือนกันนะครับคือเป็นเสื้อผ้าแล้วก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการต่อราคาของนะครับในการซื้อของมันก็จะมีการต่อราคาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคือคำว่าต่อทลายต่อคือต่อรองนั่นเองนะทลายก็คือราคานะครับพ่อค้าอาจจะลูกค้าต้องการให้จ้อทลายนะครับก็คือลดราคาอันนี้เพื่อให้ราคามันลดจ้อก็คือลงเนาะทลายก็คือราคานะครับเช่นจ้อทลายออกจมบันไตนะลดราคาให้ผมนิดนึงนะครับถัดมานะครับพ่อค้าเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจะทำในฝั่งคนขายคือคำว่ากัดทลายกระปั้วนะคำว่ากัดทลายคือตั้งราคานะครับกัดทลายกระปั้วคือตั้งราคาสูงกระปั้วแปลว่าสูงเนาะหรือคำว่าเริงทลายนะครับก็ตรงข้ามกับคำว่าจ้อทลายใช่ไหมครับจ้อทลายเนี่ยลดราคาเริงทลายคือขึ้นราคานะครับอีกคำหนึ่งก็คือบองทลายบองทลายบองนี่แปลว่าให้แปลว่าจ่ายนะครับบองทลายคือให้ราคาก็คืออันนี้นะให้เงินนะครับจ่ายเงินนั่นเองนะครับถัดมานะครับออยทลายนี่ก็คือto fix price beforepaying ก็คือให้ราคานั่นเองนะครับเป็นการกำหนดราคาคือจะใช้คำว่าไงดีคำว่าจ้อทลายเนี่ยอ๋อโทษทีคำว่าออยทลายเนี่ยแปลว่าให้ราคาหมายถึงว่าแทนที่เราจะบอกให้ขอพ่อค้าจ้อทลายคือขอให้ลดราคาใช่ไหมเราอาจจะออยทลายไปเลยคือกำหนดราคาสิ่งนั้นเลยเช่นบอกว่าเสื้อตัวเนี้ยออยทลายมวยรวยบาทลวกเต๊ก็คือผมให้ราคา100บาทเราเป็นคนเสนอราคานะ100บาทลวกเต๊ก็คือขายไหมนะครับเราใช้คำนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้คำนี้เราต้องกำหนดราคาไปเลยใช่ไหมครับถัดมานะครับกึศทลายก็คือการคิดราคาอันนี้ก็คือคิดยอดรวมหรือคิดราคาทั้งหมดนะครับคิดเป็นเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือกึศทลายทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับทลายนะสมโจทลายบันไตโมแพงมากช่วยลดราคาสักนิดเถอะนะครับถัดมาทอกนะมืนใบต่อทลายเต้นะครับอันนี้พ่อค้าน่าจะเป็นคนพูดคือว่า
ถูกราคาถูกแล้วถูกมากแล้วนะครับเหมือนใบตอทลายเต้ไม่จะเป็นต้องต่อราคาหรอกนะครับถัดมานะครับทอกเฮยนะครับจ้อทลายออดบานเต้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเครื่องหมายหนึ่งแปลว่าถูกแล้วนะครับราคาถูกแล้วลดราคาไม่ได้นะครับถัดมานะครับสมต่อทลายบานเต้อันนี้ก็คือขอต่อราคาได้ไหมนะครับถัดมาสมกึดทลายเตียงช่วยคิดราคาทั้งหมดถัดมานะครับเนี่ยออยทลายทอกเป้นะครับคุณออยทลายคือคุณเสนอราคาต่ำไปเช่นไอประโยคอันนี้คือเช่นขยมออยทลายเอานี้80บาทนะครับผมให้ราคาเสื้อตัวนี้80บาทคือผมเสนอว่าถ้าเขาให้80บาทผมจะซื้อพ่อค้าอาจจะบอกว่าเนี่ยออยทลายทอกเป้คุณตั้งราคาหรือเสนอราคาถูกเกินไปนะครับถัดมานะครับหางนี้กัดทลายกระปัวนะก็คือร้านนี้กัดทลายคือตั้งราคาสินค้านะครับแพงมากนะครับคือราคาตั้งต้นนะครับห้างนี้กัดทลายกระปัวนะห้างนี้ตั้งราคาสินค้าแพงครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสมอกุลสมจะเรียบเรียบอ่ะ